แต่มันมีมุกเลยกับฉี่นอกนั้นไม่ต้องเดินมันไม่ชอบก็ได้ครับไปแค่สวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินร้านอะไรนะไฮตีเหลาไฮตีเหลาแต่ตอนนี้เรากินเสร็จแล้วเราก็เปิดคลิปเฉยแค่นั้นแหละทุกคนไปดูบรรยากาศร้านกันร้านอาหารให้มีความสุขนะครับบาร์น้ำจิ้มที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ทางด้านนี้นะคะจะคิดค่าบริการท่านละ45บาทนะคะน้ำซุปซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะจะเป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะแล้วก็น้ำซุปมะเขือเทศตัวนี้นะคะนี่อันนี้อาหารจะสั่งเป็นใน iPad เนาะอันนี้คือ iPad จริงๆบางที่ iPad ปลอมอันนี้ iPad จริงมีทัช ID คือมึงเข้าใจป่ะว่าบางที่อ่ะเขาใช้รู iPad ไอ้ iPad ปลอมอ่ะใช่แท็บเล็ต iPad ปลอมแต่อันเนี้ย iPad จริงไม่มีกล้องด้วยเปิดรูกล้องด้วยออกแต่แอปได้ป่ะเราไปเล่น iPadอันนี้เป็นยางมัดผมนะคะเวลาใครจะได้สะดวกแล้วก็อันนี้เป็นผ้าขนแฟนอันนี้ไว้เช็ดผ้าสองมือค่ะขอบคุณค่ะทุกคนก็คือร้านเนี้ยเขาจะมีบริการให้ผู้หญิงเขาจะมียางรัดผมให้แล้วก็อันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าเช็ดเลนส์แว่นได้แล้วก็เขาจะมีซองใส่โทรศัพท์เวลาแบบเกิดน้ำมันกระเด็นให้ใส่ได้เห็นปะเขาทัชสกรีนได้ปกติแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเช็ดแว่นเขาจะลองโอเคอันนี้มีผ้าจะเป็นอย่างนี้ต้องถอดแว่นมาเช็ดสักหนึ่งมีมุกเล่นอันหาก่อนเป็นหม่าล่าต้มยำกุ้งเผ็ดแล้วก็ไอซุปมะเขือเทศแล้วก็สับไทยครับมันหอมมากเลยอ่ะทุกคนเจอมุกแล้วสนใจขอบคุณค่ะอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนสามารถปรับขายได้ทั้งด้านนี้เล่นมุกต่ออ่ะเล่นมุกต่อฮัลโหลใช้โฟน11 Pro Max ครับโฟนเนี่ยเหมือนปะมันแหว่งข้างล่างอ่ะไหนมือเอามือออกไม่ก็จะต้องปิดนี่ฮัลโหลอะไรนะมาเสียคนใหม่แล้วมึงหน้าจอมันเปลี่ยนมึงกูลืมล็อกหน้าจอเอาใหม่เรียนเล่นใหม่เดี๋ยวขอล็อกหน้าจอก่อนนี่ล็อกหน้าจอตรงนี้ปึ๊บอ่ะคราวนี้เราจะเนียนขึ้นเนื้อมาแล้วกุ้งสดนะครับนี่เป็นลูกชิ้นคริสตัลไข่ปลานะครับทานอาหารได้มีความสุขนะครับไม่จบก่อนเขามีท่าร้อนเนี่ยคือแบบตอนเรามานั่งใช่ไหมเขาจะมีท่าร้อนให้ด้วยเว้ยคือเซอร์วิสทุกอย่างดีมากนี่ตรงนี้ที่ชาร์จเอาโทรศัพท์นี้ออกไปนี่ที่ชาร์จเห็นป่ะเป็นแวร์เลสชาร์จิ่งขอเย็นทานแล้วอร่อยมากไม่ต้องเวอร์ก็ได้จะได้ดูจริงใจเอาความรู้สึกเอาแบบไม่เซ็งอะเออหมูอะแบบบางเดี๋ยวคือชอบความฟิลหมูบางคือแบบเป็นละลวกมันง่ายคือเมื่อกี้ต้มยำกุ้งมันไม่เผ็ดมากเดี๋ยวจะลองหม่าล่ากันเขาบอกว่าถ้าตรงไหนน้ำมันเยอะเท่ากับเผ็ดใช่ปะเออเอาเลยจ้าลองดูนะคือไม่ดีบักเกอร์เลยไม่รู้คือเผ็ดอะไรเลยมึงเมาแล้วเนี่ยหรือว่ามันจิ้มมันไม่เผ็ดมันชะมึงรอก่อนเนี่ยอะถ้ามันไม่เผ็ดมึงเอาอันนี้ไปทาก้อนเราชิม2ชิมหม่าล่ากับต้มยำกุ้งแล้วจะชิมมะเขือเทศคือเขาบอกว่าจ่ามันเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ทุกคนคือจะบอกว่าแบบคือบริแบบประทับใจบริการมากประทับใจบรรดากองใช่ไหมมันดีมากคือแบบคือไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยเขาบอกเตี๋ยวนานใช่ป่ะนั่งกินปุ๊บเขาแบบรับเป็นถัดอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแบบบริการดูแลดีกว่าเมดคาเฟ่อีกอีกนิดป้อนแล้วเขามีทำเล็บด้วยครับใช่ทำเล็บฟรีแต่คิวยาวไม่แล้วคือเซอร์วิสเขาดีทุกอย่างคูโน่ก็มีให้เล่นน้ำจิ้มก็ฟรีน้ำเปล่าก็ฟรีถ้าหมูต่อไปหมูฟรีป่ะเอ้ยไม่เขาบอกว่าถ้ามารอแบบคิวทุ่มนึงแล้วได้กิน 4-5 ทุ่มอ่ะจะฟรีเพราะว่าเหมือนอันนี้อ่านทวิตมานะจริงแท้แค่ไหนไม่รู้เชื่อคนง่ายก็เลยเชื่อไม่อันนี้คือเป็นลูกชิ้นกุ้งใช่ไหมซึ่งปกติเราไม่กินลูกชิ้นเนี่ยเราลองชิมกันว่าอันนี้อร่อยไม่ชิมรสชาติมันก่อนต้องเป็นลูกชิ้นแบบเด้งๆอ่ะค
ือมันเหมือนเนื้อบางทีเด้งๆฟิลมันดีแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ชอบกินลูกชิ้นไงเอออะไรฉันกินคนชอบกินลูกชิ้นอ่ะก็จะชอบแต่เราไม่ชอบหมูแล้วน่าจะได้แหละซอสมะเขือเทศในน้ำซุปอะไรน้ำซุปมะเขือเทศใช่ปะใช่กลิ่นแบบซุปมะเขือเทศของซิลเลอร์อ่ะเหมือนซุปมะเขือเทศซิลเลอร์เลยอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยจริงอันนี้หรือซิลเลอร์อันนี้ดิโอเคอันนี้คือฟรีนะคนนี่คือป้ายอร่อยปะน้ำมะเขือเทศต้มยำกุ้งอ่ะกินอะไรก็อร่อยไม่ใช่มะเขือเทศอร่อยกว่าเอายังไม่ได้ชิมเหมือนฮะนึกว่าชิมมะเขือเทศเมื่อกี้อร่อยปะยังไม่ได้คำปากเลยมันไม่ชอบไม่ได้ทำไมก็นึกว่ามึงชอบมะเขือเทศมากถ้าคนชอบมะเขือเทศมันจะอร่อยมากกูชอบกูชอบกินน้ำมะเขือเทศดำคอยแพ้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินก่อนเดี๋ยวมาเจอกันเราไปตักผลไม้มามันเป็นที่เคาน์เตอร์แล้วมันจะมีแอปเปิ้ลแต่ว่ารสแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ส้มนี่มะเขือเทศคนคือตอนสุดท้ายเขาจะเอาไอติมฟรีมาให้เขาจะถามว่าเลือกซองและสตรอเบอรี่วานิลามีไอติมฟรีให้โอ้ my god มีไอติมฟรีให้นี่มันแบบแล้วก็แหวนฐาน4อร่อยคือเนื้อมันแบบเนื้อมันนุ่มละมุนเนาะเนื้อมันละมุนมากอ่ะมันนุ่มๆอ่ะมันไม่เหมือนวออร่อยมากทุกคนในคอมเมนต์อันนี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมที่นี่อร่อยไหมอร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากไม่ต้องแค่น้ำจิ้มเลยถ้าทุกคนไปกินนะกินน้ำซุปต้มยำกุ้งนะอร่อยมากต้มยำกุ้งหม่าล่าแล้วก็มะเขือเทศอ่ะแนะนำต้มยำกุ้งอร่อยสุดต้มยำกุ้งอร่อยสุดไม่ทุกคนแล้วก็คือบริการดีมากคือมีอย่างเดียวที่ต้องเดินก็คือน้ำจิ้มกับฉี่นอกนั้นไม่ต้องเดินไอ้น้ำจิ้มที่เดินอ่ะเสียตังค์ด้วยนะทุกคน45บาทไม่แล้วก็คือจะบอกว่าอร่อยรสชาติแบบก็อร่อยอ่ะเรามา10โมงถ้าไม่อยากรอนานนะให้มารอตั้งแต่ห้างเปิดมารอชั้น7ทุกคนก็คือเรามาตั้งแต่10โมงตอนนี้บ่ายโมง42แล้วโอเคสำหรับวันนี้เราก็จบคลิปเท่านี้นะครับเฮ้ยเขามีไวไฟฟรีให้ด้วยเขามีไวไฟฟรีให้ด้วยแต่ที่ไหนก็มีละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ทำงานอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย